สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องกระท่อมกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระท่อมตอนกิ่งก็ลากเดินแล้วครับนี้เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะคนนิยมนะครับเป็นหางกั้งนะครับกั้งก้านแดงก้านเขาจะแดงนะครับดูหลังใบนะครับก้านแดงก็ทำการตอนกิ่งเอาไว้แต่พันธุ์นี้ก็จะค่อนข้างจะเริ่มหายากนะครับส่วนอันนี้เป็นก้านแดงนะครับวันนี้เราก็มาดูฟาร์มต่างเนี่ยอันนี้ก็ก้านแดงนะครับก้านแดงครับแต่ว่าไม่ใช่หางกั้งนะครับมีความแตกต่างของใบนี่ครับหางก้างก็จะมี7หาง9หางอันนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้7หางนะครับนี่ก็ลากเดินแล้วการตอนกิ่งก็จะทำได้สายพันธุ์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็จะได้เป็นหางก้างก้านแดงส่วนอันนี้ก็อันนี้พอเมล็ดมานะครับเป็นก้านแดงนะครับชุมพรพันนี้ได้มาจากชุมพรนะครับก็วันหลังจะมาไลฟ์ดูกันใหม่ครับวันนี้จบแค่นี้ครับ